พระธรรมอิสยาห์เป็นพระธรรมที่เขาเรียกว่าเป็นผู้เผยพระวจนะใหญ่นะครับพระธรรมอิสยาห์นั้นนะครับผู้เขียนนะครับมีความคิดสองแนวนะครับแนวหนึ่งก็คือผู้เขียนก็คือผู้เผยพระวจนะอิสยาห์เป็นคนเขียนอีกแนวคิดหนึ่งนะครับน่าจะมีประมาณ3คนที่เขียนก็คือช่วงที่1ตั้งแต่บทที่1ถึงบท39ก็น่าจะเป็นอิสยาห์แล้วส่วนบทที่40นะครับจนประมาณบทที่50นั้นน่าจะเป็นสิทธิ์ของผู้เผยพระวจนะอิสยาห์นะครับและ50ถึงประมาณ55ถึงประมาณ66ก็น่าจะอีกเป็นอีกคนหนึ่งนะครับพระธรรมอิสยาห์ถูกเขียนขึ้นนะครับก่อนคริสต์ศักราชหรือก่อนพระเยซูมาเนี่ยประมาณ700ปีในช่วงที่อิสราเอลนั้นนะครับยูดาห์นั้นตกอยู่ในวงล้อมนะครับหรือว่าข้าศึกโจมตีมากมายนะครับแล้วก็อิสยาห์เองนะก็เป็นผู้เผยพระวจนะที่มีชีวิตอยู่ในช่วงหลายรัชกาลประมาณ5รัชกาลด้วยกันนะครับงั้นก่อนพระเยซูมา700ปีนะครับพระธรรมอิสยาห์ก็ถูกเขียนขึ้นแล้วก็เขียนถึงการมาของพระเยซูคริสต์นะครับเขียนถึงพระเมสสิยานะครับหมายถึงพระเยซูฉะนั้นพระคำของพระเจ้าในตอนนี้จึงเป็นพระคำที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งเนื่องจากว่าอะไรครับเนื่องจากว่าพระธรรมอิสยาห์นั้นได้อีกชื่อหนึ่งนะครับก็คือเรียกว่าพันธสัญญาใหม่ในพันธสัญญาเดิมมีทั้งหมด66บทเท่ากับจำนวนพระคัมภีร์ใหม่ทั้งหมด66เล่มทั้งพระคัมภีร์เดิมและก็ใหม่เนี่ย66เล่มและก็มีเนื้อหาหลายตอนเลยที่พูดถึงพระคัมภีร์ใหม่นะครับหลายหลายตอนที่พูดถึงเกี่ยวกับชีวิตของพระเยซูการรับใช้ของพระเยซูและพูดถึงอาณาจักรของพระองค์ในยุคสุดท้ายด้วยเช่นเดียวกันและในอาณาจักรของพระเจ้าในอนาคตด้วยเราจะเห็นได้พระธรรมอิสยาห์นั้นเป็นพระธรรมที่สำคัญและก็มีสิ่งที่ซ่อนอยู่ที่เราสามารถจะเรียนรู้จากพระวจนะของพระเจ้าในตอนนี้ได้นะครับในข้อที่1ในบริบทนั้นพูดถึงพระเจ้าเรียกร้องบอกว่าจงมาฟังเราสินะครับข้อที่1นะบอกว่าจงฟังเรานะครับพระเจ้าเรียกร้องฉะนั้นวันนี้จึงให้หัวข้อคำเทศนานะครับบอกว่าการช่วยกู้ของพระเจ้าการช่วยกู้นิรันดร์เป็นการช่วยกู้ที่พระเจ้าเองนั้นมีแผนการสำหรับการช่วยกู้คนของพระเจ้าเราเห็นได้ว่าเมื่ออาดัมล้มลงในบาปนั้นเราก็รับผลความตายจากอาดัมด้วยแล้วกลับกลายเป็นลูกหลานของอาดัมทั้งสิ้นเป็นลูกหลานแห่งความตายนะครับเพราะผ่านทางอาดัมที่ไม่เชื่อฟังล้มลงในบาปแต่เมื่อเราเองนั้นกลับใจมาเชื่อพระเจ้าเราเองนั้นได้เป็นคนหนึ่งที่ได้ชื่อว่าเป็นลูกหลานของอับราฮัมผ่านทางความเชื่อเพราะว่าอับราฮัมนั้นมีมาก่อนธรรมบัญญัติของโมเสสฉะนั้นอับราฮัมชอบธรรมผ่านทางความเชื่อในพระเจ้าเราซึ่งเชื่อในพระเยซูคริสต์ที่พระเยซูคริสต์เป็นพงพันธุ์ของอับราฮัมเราจึงกลายเป็นลูกหลานหรือพงพันธุ์ของอับราฮัมด้วยฉะนั้นเมื่อเราเองรับพระพรผ่านทางพระเยซูคริสต์เหมือนกับเราเองนั้นพระพรของอับราฮัมทั้งสิ้นนั้นกลับกลายเป็นพระพรของเราด้วยเช่นเดียวกันนี่คือสิ่งที่สำคัญที่ทำไมผมเองจึงอยากจะย้ำกับพี่น้องเพราะว่าพระพรของอับราฮัมที่พระเจ้าอวยพรนั้นได้ตกลงมานะครับส่งทอดมาลูกของพระเจ้าที่รับเอาด้วยความเชื่อเราจะรับได้ทั้งหมดสิ่งนั้นเลยประทับใจทางมิชชั่นและก็อาจารย์ดาที่พูดประโยคหนึ่งที่น่าคิดมากก็คือว่าจริงๆพระเจ้าให้เราหมดแล้วแต่เราเองจะเป็นลูกของพระเจ้าที่รับเอาด้วยความเชื่อหรือเราเองจะไม่รับถ้าเราเชื่อพระคำข้อใดสิ่งนั้นมันก็เป็นจริงในชีวิตของเราแต่ถ้าเราเองไม่รับเนี่ยมันเป็นจริงๆนะแต่เราไม่รับเราไม่เชื่อสิ่งนั้นก็ไม่เกิดขึ้นกับเราโอ้โหเดี๋ยวพี่น้อง
เป็นประโยชน์ทองเลยงั้นสิ่งที่สำคัญคือเมื่อเราเป็นลูกพระเจ้าแล้วพี่น้องอย่าปล่อยให้พระพรพระเจ้าผ่านหรือว่ามันฝังดินไว้หรือมันถูกแอบซ่อนไว้หรือมันอยู่ในเรียบร้อยแล้วแต่เรายังไม่คลิกมันสักทีเรายังไม่กดปุ่มนั้นสักทีให้เรากดปุ่มนั้นเพื่อเราจะรับเอาเป็นของเราเองเอเมนไหมครับและพระเจ้าเองเนี่ยอยากให้เราทุกคนนะครับตามความเชื่อที่เรามีงั้นหลายครั้งเราจะเห็นว่าเอ๊ะทำไมคริสเตียนคนนี้เนี่ยพระเจ้าถึงอวยพรเขาได้เยอะมากเลยจริงๆพระเจ้าอวยพรเราเยอะมากเท่ากันนะพี่น้องแต่เพียงแต่ว่าคนนั้นเขามีความเชื่อและเขายอมรับความจริงเป็นตัวของเขาเองเป็นความจริงสำหรับเขาเลยอันเนี้ยเป็นเรื่องที่น่าท้าทายมากว่าถ้าวันนี้เราตัดสินใจที่จะรับเอาความจริงของพระเจ้าทุกเรื่องที่เราเจอทุกเรื่องที่พระเจ้าพูดกับเราทุกเรื่องที่เราฟังแล้วเราก็บอกว่าขอรับเอาด้วยความเชื่อลูกขอรับเอาสิ่งนั้นเราจะเห็นความยิ่งใหญ่พระเจ้าในชีวิตของเราเอเมนครับนี่ตรงนี้สำคัญมากเลยครับฉะนั้นเราจะไม่กลายเป็นคริสเตียนที่แบบเดินตุปัดตุเป๋หรือเดินเหมือนกับคนที่ไม่เชื่อเหมือนกับที่พระเจ้าได้หนุนใจเราบอกว่าให้เราแสวงหาพระเจ้าก่อนอย่าโกรธกวายเหมือนกับคนต่างชาติหรือคนที่ไม่เชื่อเนี่ยเขาแสวงหาเงินแสวงหาสิ่งต่างๆแต่พระเจ้าบอกว่าสิ่งที่สำคัญนะไพรออริตี้แรกเลยนะแสวงหาพระเจ้าก่อนนะแล้วไอ้สิ่งเหล่านั้นเนี่ยเดี๋ยวพระเจ้าจะเอามาให้เองเอเมนอยู่สองคนแสวงหาพระเจ้าก่อนแล้วพระเจ้าจะให้สิ่งที่คนในโลกเนี่ยแสวงหาเม้นวันอาทิตย์เขาก็ยังไปแสวงหาสิ่งนั้นซึ่งมันก็เป็นแนวคิดของเขามันก็ไม่ได้ผิดสำหรับเขาแต่สำหรับเราลูกพระเจ้าเนี่ยพระเจ้าบอกว่าถ้าแสวงหาพระเจ้าก่อนนะเดี๋ยวสิ่งเหล่านั้นเดี๋ยวจะตามมาเองเอเมนไหมครับอย่าไปกันเลยโอ้โหเนี่ยวันอาทิตย์ทำงานได้ตั้ง8 ชั่วโมงเรามันนั่นทำอะไรอยู่ตรงนี้เนี่ยมันทำอะไรตรงนี้เนี่ยแล้วเราคิดว่าโอ้โหเนี่ยเรารู้สึกมันเสียเวลาเรารู้สึกว่ามันน่าจะไปทำอะไรพี่น้องที่รักครับตรงนี้แหละเป็นเคล็ดลับสำคัญเลยการที่เราเองได้มาแสวงหาพระเจ้าเดี๋ยวพระเจ้าจะเพิ่มเติมให้เองนะครับ Amen. และพี่น้องตลอดชีวิตการรับใช้พระเจ้าของผู้รับใช้พระเจ้าพระเจ้าอวยพรสำหรับชีวิตของแต่ละคนแต่ละคนอย่างชัดเจนเลยนะพี่น้องฉะนั้นหลักการของพระเจ้าเนี่ยเป็นจริงเสมอนั่นก็คือสิ่งที่พระเจ้าได้ย้ำกับเราพี่น้องอิสราเอลในตอนนี้ทั้งเป็นอิสราเอลที่ตัวตนแท้ๆก็คืออิสราเอลในอิสราเอลอีกด้านหนึ่งก็คืออิสราเอลฝ่ายวิญญาณก็คือเราทั้งหลายที่อยู่ที่นี่ซีโยนในตอนนี้ความหมายก็คือเป็นเหมือนกรุงเยรูซาเล็มเป็นเหมือนภูเขาซีโยนเป็นเหมือนกับที่การประทับของพระเจ้าและซีโยนในตอนนี้ความหมายอีกในย่านหนึ่งก็คือความหมายถึงประชากรของพระเจ้าความหมายหนึ่งก็คือคริสตจักรของพระเจ้านั่นเองนี่คือซีโยนของพระเจ้าฉะนั้นถ้อยคำของพระเจ้าที่ผ่านทางอิสยาห์ที่พูดถึงอิสราเอลในตอนนี้จึงไม่ได้มีเพียงอิสราเอลในตอนนั้นแต่หมายถึงชีวิตของเราที่อยู่ที่นี่ด้วยเอเมนไหมครับที่เราเป็นอิสราเอลฝ่ายวิญญาณที่พระเจ้ากำลังจะสื่อสารให้กับเรางั้นเรามาดูด้วยกันประการที่หนึ่งว่าการที่พระเจ้าช่วยกู้นิรันดร์เนี่ยเป็นแบบไหนพี่น้องเราดูในตอนต้นของข้อที่2นะครับขึ้นมาเลยครับข้อนี้บอกว่าอะไรครับจงมองอับราฮัมบรรพบุรุษของเจ้าทั้งหลายและดูซาราผู้คลอดเจ้าและเมื่อมีเขาอยู่แต่กี่คนครับคนเดียวเราได้ร้องเรียกเขาเราและเราอวยพรเขาและก็ทำให้เป็นคนมากมายประการที่หนึ่งคือพระเจ้าทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้ฮาเลลูยาพระเจ้าเป็นผู้กระทำจากสิ่งเล็กน้อยจากคนเดียวให้สามารถเป็นสิ่งที่คนมากมายได้ผ่านทางอับราฮัมพี่น้องนี่คือจะเป็นสิ่งที่ทำให้เรารู้ว่าสิ่งเล็กน้อยในชีวิตของเราชีวิตของเราที่ดูเหมือนเล็กน้อยชีวิตของเราที่ดูเหมือนโนเนมชีวิตของเราที่ดูเหมือนไม่มีใครรู้จักชีวิตของเราที่ดูเหมือนเราไม่ได้เป็นยูทูบเบอร์เราไม่ได้มีคนฟอลโล่เราไม่ได้มีอะไรมากมายเราไม่ได้เป็นที่รู้จักแต่ชีวิตของเราที่ยอมอยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้าที่เล็กน้อยพระเจ้าจะทำให้ชีวิตของเราที่เล็กน้อยกลายเป็นชีวิตที่เป็นที่รู้จักและรับพระพรของพระเจ้าได้เมื่อเราเอาชีวิตของเราที่เล็กน้อยนั้นอยู่ในแผนการของพระเจ้าอยู่ในทางของพระเจ้าอยู่ในพระเยซูคริสต์นี่คือเราต้องเอาชีวิตของเรามายอมไว้ตรงนั้นเพราะอะไรถ้าเราดำเนินชีวิตเหมือนคนข้างนอกเราไม่มีแบ็กอัพเลยแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราเอาชีวิตของเรามาอยู่ในพระเจ้าเรามีแบ็กอัพใหญ่ในโลกเราอาจจะไม่มีเส้นแต่ในพระเจ้าเราเส้นใหญ่และเส้นกล้วยจับและเส้นยิ่งกล้วยจับด้วยซ้ำ
พราะพระเจ้าเส้นใจสุดๆเลยเอเมนไหมครับมันจึงไม่ต้องกลัวเลยว่าใครแบ็กอัพเราและพี่น้องเหมือนคนที่จะทะเลาะกันใช่ไหมเด็กมันจะทะเลาะกันเด็กส่วนใหญ่บอกรู้ไหมพ่อของฉันเป็นใครเราต้องบอกได้แล้วว่าวันนี้รู้ไหมว่าพ่อเราเป็นใครเอเมนไหมครับพ่อเราคือพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่เอเมนไหมครับหรือเราไม่กล้าพูดโอ้เราเป็นลูกพระเจ้านะแต่เราไม่กล้าพูดนะวันนี้นะพระเจ้าแบกเราพระเจ้าโปรดปรานเราโอ้จะโปรดปรานได้ไงดูพฤติกรรมของเราวันนี้พี่น้องนั่นในสายตาของเราแต่ในสายพระเนตรของพระเจ้าในสายตาของพระเจ้าแม้เราจะเป็นอย่างไรก็ตามแต่ในสายตาพระเจ้าพระเจ้ารักเราผ่านทางองค์พระเยซูคริสต์เอเมนไหมครับพระเจ้ารักเรามากขนาดไหนจนให้พระเยซูคริสต์มาตายไถ่บาปเพื่อเราและเมื่อเราอยู่ในพระเจ้าอยู่ในพระเยซูคริสต์พระเจ้ามองเราด้วยสายตาที่รักเราและโปรดปรานเราเอ็นดูเราให้ความสำคัญกับเราเพราะพระคำของพระเจ้าบอกว่าอะไรครับขนาดอับราฮัมคนเดียวนะพระเจ้าอวยพรให้มีคนมากมายได้ขนาดนางซาราประจำเดือนหมดแล้วและนางซาราได้เติมหมันด้วยและอายุนั้น90ปีแล้วแต่พระเจ้ายังประทานลูกคืออิสอัคให้กับเขาพี่น้องนี่เป็นสิ่งที่ทำให้เรารู้ว่าพระเจ้าทำสิ่งที่เล็กน้อยให้สามารถทวีคูณได้อย่าลืมนะพี่น้องพระเยซูทุกคนที่มาพระเยซูไม่เคยถูกปฏิเสธเลยไม่ว่าจะเป็นคนเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ว่าจะเป็นคนผีเข้าไม่ว่าคนนั้นจะเป็นคนที่เคยล่วงประเวณีมาพระเจ้าไม่เคยซ้ำเติมเขาแต่พระองค์นั้นให้โอกาสเขาและพระองค์บอกว่าพระองค์ก็ไม่เอาผิดเขาเหมือนกันไม่เพียงแค่นั้นคนเป็นจำนวนหนึ่งพี่น้องพระเยซูบอกว่าเอาละไปหลังจากนี้ฟังคำสอนเสร็จนะปล่อยให้เขาไปซื้อกับข้าวที่ในเมืองก็แล้วกันไม่มีเลยครับพระเยซูบอกว่าให้ทุกคนนั่งลงแล้วเรามีอะไรบ้างมีแต่คนหนึ่งเตรียมขนมปังกับปลามาพระเยซูบอกเอาอันนั้นมาขนมปัง5ก้อนกับปลา2ตัวเอามาแล้วพระเยซูก็เริ่มอธิษฐานกับพระบิดาและเมื่อพระองค์ทรงหักสิ่งเหล่านั้นก็ทวีคูณขึ้นพี่น้องชีวิตของเราเช่นเดียวกันผมอยากจะหนุนใจและให้กำลังใจกับพี่น้องเล่นท้าชวนพี่น้องว่าชีวิตของพี่น้องกับผมไม่ได้ต่างกันเลยผมไม่ได้หมายว่าผมมีอะไรเยอะนะแต่เพียงแต่ว่ากำลังจะหนุนใจพี่น้องบอกว่าเราเองนั้นไม่ได้ต่างกันแต่สิ่งที่พระเจ้าประทานอยากให้เราเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเมื่อเรามีความเชื่อและเอาชีวิตของเราวางไว้ที่พระเจ้าแล้วเราจะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเอเมนไหมครับคือในอดีตที่ผ่านมาพี่น้องเราไปแก้ในอดีตไม่ได้แล้วไม่เป็นไรก็ปล่อยไปแต่วันนี้เราสามารถเริ่มต้นกับพระเจ้าได้นี่คือเป็นข่าวดีที่เราสามารถเริ่มต้นกับพระเจ้าได้ทุกวันเอเมนไหมครับถ้าเราตัดสินใจที่จะเป็นคนเชื่อฟังและเชื่อรับเอาด้วยความเชื่อเราจะกลายเป็นคนใหม่ที่เห็นการอวยพรของพระเจ้าแต่ถ้าเราดื้อเราไม่เชื่อฟังพี่น้องเราก็รับผลของการไม่เชื่อฟังของเราไม่ใช่พระเจ้าทำนะแต่ว่าตัวเราทำเองเราก็พลาดพระพรไปไม่ใช่พระเจ้าไม่อยากอวยพรเพราะพระเจ้าอวยพรผ่านทางพระเยซูอยู่แล้วแต่เราเองนั้นไม่สามารถจะรับสิ่งนั้นเพราะเราขาดความเชื่อเราจึงไม่สามารถรับสิ่งเหล่านั้นได้แม้พระเจ้าให้เต็มหมดแล้วเหมือนกับคำพยานของมิชชันที่บอกว่าจริงๆเขาส่งมาตั้งแต่วันที่25แล้วแต่การที่เราไม่รู้การไม่เข้าใจการที่เราไม่ใส่ใจในถ้อยคำเหมือนกับคริสเตียนไม่เข้าใจพระวจนะพระเจ้าไม่อ่านพระคำพระเจ้าไม่เอาถ้อยคำของพระเจ้ามาเป็นชีวิตเราก็เลยไม่รู้ความจริงคนที่เขารับพระพรมากเขาเข้าใจความจริงของพระเจ้าและเขาตอบสนองความจริงของพระเจ้าวันนี้ถ้าเราเข้าใจพระเจ้าและตอบสนองความจริงของพระเจ้าอย่างที่พระเจ้าประสงค์และเงื่อนไขมันตรงนั้นเหมือนเรากดเข้าไปคลิกเดียวพี่น้องเมื่อนี้ผมบอกว่าลูกลองกดตรงนี้สิสำเนาใบประกอบวิชาชีพอิเล็กทรอนิกส์ลูกลองกดดูสิพาวเวอร์บอร์ดกดปั๊บขึ้นมาเลยพี่น้องสามารถปริ้นได้เลยไม่ใช่เราเตรียมพร้อมแล้วคือจริงๆพระคำพระเจ้าเนี่ยบอกเราตลอดเลยแต่บางทีเราเองนั้นเราไม่ลงมือที่จะตอบสนองเชื่อแบบนั้นจริงๆเอเมนไหมครับผมอยากให้กำลังใจพี่น้องตอบสนองพระคำพระเจ้าอย่างที่พระคำพระเจ้าบอกเลยเอาไปไหมเลยอ
าแบบง่ายๆเลยพี่น้องไม่ต้องไปคิดอะไรมากไม่ต้องไปโอ้ใช้ตรรกะลอจิกอะไรมากมายโอ้วงเล็บรูปคูณหารอะไรพี่น้องเอาแบบง่ายๆเลยพี่น้องคริสเตียนที่อินโดนีเซียก็เป็นอย่างนี้จริงๆเขาเชื่อพระเจ้าแบบง่ายๆเลยพระเจ้าพูดอย่างนี้เอาแบบนี้เลยช่วงที่เขาจะไปประกาศปรากฏน้ำท่วมน้ำมันที่อินโดนีเซียเนี่ยนะครับมันมีหลายเกาะใช่ไหมปรากฏว่าน้ำมันก็ท่วมแต่พระเจ้าบอกคนบอกข้ามเลยหลายคนที่เป็นในทีมด้วยกันบอกว่ามันจะข้ามได้ไงน้ำไหลเชี่ยวมากเลยไอ้คนที่เป็นในหมู่บ้านนั้นก็บอกว่าอย่าเพิ่งข้ามตอนนี้เลยน้ำมันไหลเชี่ยวมากถ้าข้ามไปก็เรียบร้อยหมดแต่พระเจ้าพูดกับคนหนึ่งในทีมบอกว่าให้ข้ามตอนนี้แล้วพี่น้องเชื่อไหมเขาตัดสินใจจะข้ามคนนั้นเพราะพระเจ้าบอกเขาแล้วพี่น้องอะไรเกิดขึ้นรู้ไหมการอัศจรรย์เกิดขึ้นเลยเขาก็เดินลงไปที่แม่น้ำแล้วพี่น้องน้ำนั้นไม่เคยเกิดขึ้นมาที่หัวเขาเขาเลยนี่เป็นเรื่องจริงนะพี่น้องถ้าพี่น้องอย่างนั้นต้องไปอ่านหนังสือเล่มหนึ่งนับเป็นการฟื้นฟูที่ประเทศอินโดนีเซียชีวิตของเขาที่พระเจ้าอวยพรฟื้นฟูที่ประเทศนั้นหมดเขาเชื่อพระเจ้าแบบง่ายๆอย่าไปคิดตามโอ้ยิ่งเราเรียนจบสูงมายิ่งเท่าไหร่ยิ่งคิดมากเลยมันจึงทำให้เราไม่เห็นการอัศจรรย์ของพระเจ้าคริสตจักรที่เชื่อเรื่องการอัศจรรย์ก็เห็นการอัศจรรย์คริสตจักรไม่เชื่อเรื่องการอัศจรรย์ก็ไม่มีการอัศจรรย์คริสตจักรที่เชื่อการรักษาโรคก็เห็นการรักษาโรคคริสตจักรที่ไม่เชื่อการรักษาโรคก็ไม่เห็นเลยนั้นมันขึ้นอยู่กับชีวิตของเราด้วยถ้าเราเชื่อพระเจ้ายิ่งใหญ่ในชีวิตเราเราจะเห็นพระเจ้ายิ่งใหญ่ในชีวิตเราเราจะมองแบบไหนเราจะมองแบบพระเจ้ามองหรือเราจะมองแบบมนุษย์มองแต่วันนี้พระเจ้าอยากให้เรามองแบบที่พระเจ้ามองเอเมนไหมครับพระคำพระเจ้าจะเป็นจริงในชีวิตของเราสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ในพระเจ้ามันเป็นไปได้เราก็มองด้วยความเป็นไปได้เอเมนไหมครับไม่บอกมันเป็นไม่ได้หรอกอย่าเลยก็เรื่องนี้ฉีดวัคซีนก็เหมือนกันพี่น้องฉีดแล้วคือพี่น้องเมื่อวานเนี่ยผมไปตัดผมคนที่ตัดผมก็เล่าให้ผมฟังบอกดูสิหลายคนเสพข่าวนะพี่น้องคนนั้นฉีดวัคซีนคนนั้นเป็นง่อยคนนั้นเป็นอะไรเขาก็ว่ากันเลยคือหนึ่งในอะไรต่างๆเนี่ยก็คิดแต่เนี่ยแล้วก็ดูแต่สิ่งเหล่านี้แต่คนที่เป็นล้านคนที่ก็ฉีดแล้วเขาไม่เป็นไรไม่ดูเอาแต่ดูอันที่มันไม่ดีนั่นแหละแล้วก็จดจ่ออยู่อันนั้นเลยมันไม่ดีเป็นถึงประธานของคนที่อยู่ที่บ้านเขาก็เล่าให้ฟังคนนี้ก็ไม่กล้าฉีดเลยแต่เขาได้บอกถ้าเป็นนะฉีดเลยเพราะอะไรเพราะว่าหมออธิบายให้ฟังแล้วฉีดมันมีแต่ผลดีมันไม่มีผลเสียอาจมีข้างเคียงบ้างนิดหน่อยตามที่บางคนอาจจะเก็บเลือดดำเลือดอะไรก็แล้วแต่มันมีผลดีสำหรับเราเอเมนไหมครับฉะนั้นนั่นอย่าให้เราไปจดจ่ออยู่แต่สิ่งที่มันเป็นข่าวไม่ดีให้เราเสพเอาถ้อยคำความจริงของพระเจ้าที่เป็นข่าวดีทั้งนั้นเลยอ่ะเอาข่าวดีแล้วมาดูปฐมกาลบทที่18ข้อ11จะพูดลงรายละเอียดนะครับในชีวิตของอับราฮัมและซาร่านิดหนึ่งนะครับพี่น้องอ่านด้วยกันนะครับ1 2 3ฝ่ายอับราฮัมและซาร่านั้นชราแล้วและประจำเดือนของซาร่าก็หมดไปแล้วพี่น้องดูคำว่าแล้ว2คำในตอนนี้ที่เราเห็นชัดชราแล้วหมายว่าอะไรแก่มากแล้วอ่ะแก่มากแล้วนะขอบคุณพระเจ้าในคิดจักเราไม่มีใครชรามีแต่ชื่นบานหมดเลยเอเมนชราแล้วเอเมนไหมครับอับราฮัมและซาร่าได้ชราแล้วคือว่ากูแก่มากแล้วพี่น้องซาร่านี่ตอนเสียชีวิตพี่น้องรู้ไหมอายุเท่าไหร่ประมาณ125ปีแต่ตอนนี้ซาร่าอายุที่90ปีพระคัมภีร์ใช้คำบอกว่าชราแล้วอ่ะคือ90ปีคงไม่มีใครอยากจะมีลูกแล้วล่ะและประจำเดือนของซาร่าก็หมดไปแล้วคือไม่มีประจำเดือนแล้วฉะนั้นอิสอักจึงเกิดขึ้นโดยการอัศจรรย์ของพระเจ้าและชีวิตของเราพระเจ้าก็ปรารถนาอยากให้เรามีความเชื่อแบบอับราฮัมและนางซาร่าที่ในสิ่งที่ดูเหมือนมันเป็นไปไม่ได้ในสิ่งที่ดูเหมือนมันเลวร้ายแต่พระเจ้าจะให้สิ่งนั้นกลายเป็นสิ่งที่ดีเป็นพระพรสำหรับเราเองไหมครับ
เราต้องมีความเชื่อแบบนี้พี่น้องเราก็ต้องเชื่อแบบนี้พี่น้องผมเองก็ไม่ต่างกับพี่น้องนะในความเป็นมนุษย์ก็เจอปัญหาเหมือนกันอาจจะมีปัญหานู่นนี่นั่นอะไรก็บลาบลาหลายเรื่องมากมายแต่เราเองนั้นกำลังอยู่ในขบวนการที่พระเจ้ากำลังเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนจิตใจเปลี่ยนความคิดของเราและการที่เปลี่ยนที่ง่ายที่สุดก็คือเชื่อพระเจ้าแบบง่ายๆตามถ้อยคำของพระเจ้าอย่าไปตรรกะเยอะอย่าไปใช้ลอจิกเยอะอย่าไปใช้เหตุผลของหมอเยอะบางทีเราเชื่อหมอมากกว่าความจริงของพระเจ้าหมอบอกอย่างนั้นอย่ากินอย่านอนอย่าเอาอะไรก็เราก็ตามนั้นหมดเลยยามา2ถุงใหญ่แล้วก็กินซึ่งการกินไม่ผิดนะครับพี่น้องก็กินตามเขานั่นแหละดีแต่สิ่งที่สำคัญก็คือเราถ้าเราเชื่อหมอเราก็ต้องเชื่อความจริงของพระเจ้าด้วยเพราะความจริงของพระเจ้าพระเจ้าทำได้ทุกสิ่งหมออาจจะรักษาเราได้บางครั้งแต่พระเจ้ารักษาเราได้ตลอดเวลาเอเมนไหมครับขอพระคุณพระเจ้ากาลาเทียบทที่3ข้อ7ว่าไงครับกาลาเทียบทที่3ข้อที่7พระคำข้อนี้นี่น่าสนใจมากเลยกาลาเทียบทที่3ข้อที่7บอกว่าฉะนั้นคนที่เชื่อนั้นและเป็นบุตรของอับราฮัมดังนั้นมีความจริงที่ซ่อนอยู่ในตรงนี้ที่น่าสนใจมากเลยตรงนั้นคือตรงไหนครับฉะนั้นคนที่เชื่อนั่นแหละเป็นบุตรของอับราฮัมด้วยผมกำลังบอกว่าเมื่อเกินไปเมื่อสักครู่นี้บอกว่าเราเองเมื่อเราเชื่อพระเยซูคริสต์พระเยซูเป็นพงศ์พันธุ์ของอับราฮัมที่ผ่านมาดังพงศ์พันธุ์ของอับราฮัมในความเป็นมนุษย์แล้วเราก็เห็นเมื่อเราเชื่อพระเจ้าเชื่อพระเยซูคริสต์ทำให้เราเองกลายเป็นลูกของอับราฮัมและเมื่อเราเป็นลูกของอับราฮัมนั่นหมายว่าเราเป็นทายาทเมื่อเราเป็นทายาทเราก็รับมรดกด้วยเช่นเดียวกันเองไหมครับเมื่อเราเองเป็นลูกของพระเจ้าเราก็เป็นทายาทและเราก็รับมรดกฉะนั้นเมื่อเราเป็นลูกของพระเจ้าเราก็รับมรดกที่พระเจ้าให้กับเราผ่านทางของพระเยซูคริสต์ไม่ว่าจะเป็นสันติสุขไม่ว่าจะเป็นความยินดีไม่ว่าจะเป็นชัยชนะไม่ว่าจะเป็นความอวยพรกันมั่งคั่งการเพิ่มพูนทุกสิ่งนี้เรารับด้วยความเชื่อ Amen. การที่เราเองนั้นพึ่งพาตนเองนั้นแสดงถึงความยิ่งของเราที่เราเองมั่นใจในตนเองแต่ความมั่นใจพระเจ้าที่อยู่ในเราและเรารับเอาด้วยความเชื่อ Amen. นั่นพระเจ้าถือว่าไม่ใช่ความอ่อนแอแต่ถือว่านั่นคือการเชื่อฟังที่พระเจ้าเห็นด้วย Amen. และพระเจ้าพอพระทัยในสิ่งนั้นนี่คือการพึ่งพาตนเองนั้นเป็นสิ่งที่พระเจ้ามองเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องแต่เราพึ่งพาพระเจ้านี่ที่พระเจ้าบอกว่าเป็นบุตรของพระเจ้าและเป็นบุตรของอับราฮัมด้วยพี่น้องอาดัมทำให้เราเองนั้นตกต่ำและเราเป็นลูกหลานของอาดัมที่ตกต่ำและตายแต่เมื่อเรามาเชื่อพระเจ้าเชื่อพระเยซูคริสต์เรากลับกลายเป็นทายาทของอับราฮัมเป็นลูกของพระเจ้าผ่านทางพระเยซูคริสต์นี่จะเป็นสิ่งที่สำคัญที่ถ้าเราตระหนักและเรามีจิตสำนึกและเราตระหนักในสิ่งนี้พี่น้องเราจะรู้ว่าชีวิตของเรานั้นไม่ไร้ค่าชีวิตของเรานั้นไม่ใช่มีความหมายแต่ชีวิตของเรานั้นเต็มไปด้วยคุณค่าและเต็มไปด้วยความหมายในพระเจ้าและสิ่งนี้จะทำให้ชีวิตของเราเองนั้นไม่จมปักอยู่กับสิ่งที่เราตามองเห็นแต่เราจะมีความเชื่อมองเกินตาของเราเพราะเราใช้ความเชื่อในการดำเนินชีวิตแม้เราจะอยู่แบบนี้แต่เรารู้ว่าพระเจ้ามองเราอย่างที่พระเจ้ามองไม่ใช่เหมือนอย่างที่เรามองตัวเราวันนี้เราอาจจะเป็นลูกคนนั้นคนนี้แต่ในวันนี้เราต้องตระหนักว่าเราเป็นลูกพระเจ้าด้วยนี่คือความเชื่อที่เราเองนั้นจะต้องยึดไว้อย่ามองว่าโอ้วันนี้เราก็เป็นแบบนั้นแบบนี้เราก็ว่ากันไปเราไม่ได้เรียนจบอันนั้นจนไม่ได้จนจบวันนี้เราคงเป็นอย่างนี้เราคงไปได้ไกลแค่นี้พี่น้องที่รักผมอยากให้พี่น้องเปลี่ยนมุมมองใหม่เปลี่ยนมุมมองใหม่วันนี้ถ้าเราอยู่ในพระเจ้าพระเจ้ามีแผนที่ยอดเยี่ยมสำหรับชีวิตของเราไม่จำเป็นว่าท่านเป็นใครไม่จำเป็นว่าจะจบอะไรไม่จำเป็นว่าท่านมีต้นทุนเท่าไหร่แต่ขอเพียงหัวใจที่อยู่ในพระเจ้าเท่านั้นพระเจ้าจะพาท่านไปอย่างที่พระเจ้าต้องการแล้วนั่นจะเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมที่สุดเลยผมยังไม่รู้เลยพระเจ้าจะนำผมไปได้ไกลขนาดไหนแต่ผมบอกว่าถ้าพระเจ้าจะพาไปที่เมื่อไหร่ผมยินดีไปตามที่พระเจ้าไปพี่น้องเราก็น่าจะเป็นความคิดแบบเดียวกันอย่างนี้แหละเพราะเราเป็นลูกพระเจ้าฉะนั้นอย่าไปจำกัดว่าโอ้โหเนี่ยเราคงได้แค่นี้ไม่ใช่เลยเพราะในพระเจ้านั้นมีหลายสิ่งที่ซ่อนไว้เตรียมไว้สำหรับชีวิตของเราพระพรนั้นล้นไหลจริงๆเพื่อเราจะเป็นพระพรกับคนอื่นมากมายเอเมนไหมครับ Amen. ไม่ได้เพื่อตัวเรานะครับพี่น้องเรารับพรเพื่อเป็นพรต่อผู้อื่นเหมือนอับราฮัมเองเขารับพรมาแล้วพระเจ้าบอกว่า
เพื่ออับรามจะเป็นพรต่อบรรดาประชาชาติไม่ได้เป็นพระพรเพียงแค่ครอบครัวของอับรามนะแต่เป็นพระพรบรรดาประชาชาติเหมือนเราเชื่อพระเจ้าพระเจ้าให้เรารับเชื่อไม่ใช่เพียงแค่เรารอดแต่พระเจ้าให้เราเองนั้นส่งผ่านความจริงของพระเจ้าเพื่อให้คนอื่นรอดเรากลายเป็นคนที่ส่งผ่านพระพรของพระเจ้าในชีวิตของเรานี่คือแผนการของพระเจ้าในชีวิตของเราไม่ใช่วันนี้เราเป็นอยู่แค่ตรงนี้แต่พระเจ้ากำลังส่งผ่านพระพรนั้นไปถึงชีวิตของคนอื่นผ่านชีวิตของเราไม่อย่างนั้นพระเจ้าก็คงบอกว่าเอาเราตัดสินใจเชื่อพระเจ้าตีตัวขึ้นสวรรค์แล้วใช่ไหมเอาแล้วก็รับไปเลยไม่ต้องอยู่แล้วเพราะอยู่ไปก็ไม่ได้ทำอะไรใช่ไหมรับไปเลยไม่ใช่ครับแต่พระเจ้าเองปรารถนาอยากให้เราเองนั้นอยู่ในโลกนี้แบบมีชัยชนะและส่งผ่านพระพรของพระเจ้าผมจึงอยากจะบอกว่านี่คือสิ่งที่มันเยี่ยมที่สุดเลยทูตสวรรค์ก็ทำไม่ได้เพราะทูตสวรรค์ไม่เข้าใจการไถ่ของพระเยซูทูตสวรรค์ไม่เรียนรู้ว่ามันจะเป็นอย่างไรเพราะทูตสวรรค์ไม่เข้าใจฉะนั้นเราจึงไม่แปลกใจเลยเมื่อวันหนึ่งที่เราไปสวรรค์นั้นเรานั้นสูงกว่าทูตสวรรค์เรานั่งร่วมบัลลังก์กับพระเยซูคริสต์ไม่ใช่เพราะความดีของเรานะไม่ใช่เพราะเรารับใช้พระเจ้าโอ้เกิดผลมากมายโอ้เรานำคนมาเชื่อเป็นร้อยล้อเป็นไม่ใช่พี่น้องเข้าใจผิดแต่ที่เราได้รับการนั่งร่วมบัลลังก์กับพระเยซูคริสต์พิพากษาคนจำนวนมากเพราะพระเยซูที่อยู่ในเราเองเลยไหมครับทูตสวรรค์ไม่มีโอกาสแบบนี้เลยนะเม้นจริงอยู่ทูตสวรรค์เขาก็เป็นวิญญาณผู้รับใช้พระเจ้าที่คอยช่วยชีวิตของเราที่อยู่ที่นี่แต่เขาเองไม่มีประสบการณ์นี้เลยดังนั้นทูตสวรรค์จึงรอคอยเบิ่งตามองด้วยความตื่นเต้นเลยว่าโอ้โหเนี่ยเป็นอย่างไรเพราะพระเยซูนำการคืนดีทั้งหมดเลยทั้งสิ่งที่ทรงสร้างและชีวิตของคนที่ตกอยู่ในความบาปกับกลายเป็นคนที่ชอบทำในพระองค์ได้ขอบพระคุณพระเจ้าพี่น้องประการที่สองเรามาดูในข้อที่สองกับสามด้วยกันนะครับเรามาดูด้วยกันตรงนี้ขึ้นข้อที่3เลยครับขึ้นข้อที่3ของอิสยาห์51นะครับประการที่2ก็คืออยู่ในตรงนี้ครับอิสยาห์บทที่51ข้อที่2ครับข้อที่2ข้อที่3ที่บอกว่าจากที่ทิ้งร้างจากถิ่นทุรกันดารจะกลายเป็นสวนเอเดนตรงนี้ความหมายก็คืออะไรครับจากสิ่งที่ไม่มีค่าจากสิ่งที่ดูมันแห้งแล้งจากสิ่งที่ดูเหมือนมันมีชีวิตพระเจ้าจะประทานชีวิตจากชีวิตที่ดูเหมือนไร้ค่าแต่พระเจ้าจะประทานให้ชีวิตของเขากลายเป็นสิ่งที่มีคุณค่าพี่น้องวันนี้เป็นเหมือนกับอยากยกตัวอย่างเหมือนกับดินธรรมดาธรรมดาดินธรรมดาธรรมดาแต่เมื่อดินธรรมดานั้นเนี่ยช่างปั้นอาจจะเป็นช่างปั้นเนี่ยใจกันลายคามก็แล้วกันเขาเอาดินธรรมดาแล้วก็มาย่ำมาผ่านกระบวนการต่างๆหลังจากนั้นเมื่อเขาได้ดินที่พอเหมาะแล้วแล้วก็ดินนี้มันเหนียวเพียงพอที่จะปั้นแล้วเนี่ยเขาก็เอาขึ้นมาขึ้นแท่นพี่น้องเคยเห็นจะไม่แท่นมันหมุ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 นเนี่ยแล้วเขาก็จะปั้นขึ้นตามรูปเขาสมมติว่าเขาอยากจะปั้นรูปขึ้นรูปใจกันดินธรรมดาเนี่ยกลับกลายเป็นรูปเจกันขึ้นมาทันทีเลยหลังจากนั้นเมื่อปั้นขึ้นรูปเจกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาก็เริ่มวาดลวดลายหลังจากนั้นเขาก็เอาไปเข้าเตาอบหลายคนอาจจะบอกตอนที่เข้าเตาอบนี่แหละถ้าเกิดดินนั้นมันเป็นดินที่ชีวิตเราบอกโอ้ร้อน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 ทำไมมันร้อนอย่างนี้อยากจะออกใจจะขาดเลยแต่มันยังร้อนเราอยากจะออกไปตอนที่ช่างปั้นกำลังขึ้นรูปเราบอกว่าไม่ดีเลยเนี่ยทำไมดูสิเราเป็นดินเนี่ยแต่ว่าทำไมต้องเอาอันนี้ออกเอาตรงนี้ทำไมขีดตรงนี้เราอาจจะชีวิตของเราอาจจะเป็นอย่างนั้นยิ่งตอนที่เราเตาเข้าตู้อบหรือเตาอบเนี่ยแล้วบอกมันร้อนมันร้อนมากมันร้อนออกไปได้แล้วออกไปแต่เขายังคนที่ปั้นบอกว่ายังไม่ให้ออกต้องปั้นต่อไปต้องอบต่อไปมันยังไม่ถึงเวลาหลังจากอบออกมาแล้วอ้าวแล้วทีนี้เริ่มเคลือบสีเคลือบสีทำลวดลายลงลายทองลงลายต่างๆพอลงลายทองเสร็จปั๊บ
เรารู้สึกใครทำไมเอาลวดลายอะไรมาทาชีวิตของเราแต่ว่ามันก็ยังพอไหวนะมันลวดลายมันดูสวยงามขึ้นหลังจากนั้นไงครับเอาเข้าเตาอบใหม่แล้วเราก็บอกว่าร้อนทำไมมันร้อนอย่างนี้หลายครั้งเราไม่ยอมที่จะให้พระเจ้าผ่านขบวนการในชีวิตของเราแบบนี้หลายคนดื้อหลายคนแบบไม่ยอมหลายคนแบบคือไม่อยากจะทำสิ่งที่พระเจ้าสอนหลังจากนั้นก็เอาออกมาโอ้โหกลายเป็นเจกันที่สวยงามมีลวดลายแล้วคนที่ปั้นก็เองครับภูมิใจว่าโอ้โหเนี่ยปั้นได้สวยงามและมีลายทองชีวิตของเราเหมือนกันนะพี่น้องพระเจ้ากำลังอยู่ในกระบวนการที่ผ่านเปลี่ยนผ่านความคิดจิตใจและนี่คือการอัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่เลยจากชีวิตของคนที่ไม่มีคุณค่าหรือเป็นดินธรรมดาแต่พระเจ้ากำลังปั้นชีวิตของเราให้กลายเป็นผลงานที่เขาเรียกว่ามาสเตอร์พีซเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมเลยนะไม่ใช่เฉพาะคนที่แบ่งปันนะพี่น้องแต่เราทุกคนด้วยพระเจ้ากำลังเปลี่ยนชีวิตของเราและเราเองต้องให้ความร่วมมือกับพระเจ้าโดยการที่เราร่วมมือในการที่จะยอมรับการเปลี่ยนแปลงถ้าวันนี้เราไม่ยอมให้ความร่วมมือกับพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์พระองค์เป็นสุภาพบุรุษพระองค์จะไม่แบบบีบบังคับและฝืนใจพี่น้องจึงเห็นใช่ไหมว่าหลายคนทำไมโอ้โหดูเหมือนเขารับการอวยพรเยอะแต่ทำไมเราเองไม่รับการอวยพรเพราะอะไรเพราะเราไม่ยอมจำนนกับพระเจ้าเราดื้อเราไม่ยอมเปลี่ยนแปลงบอกว่าฟังเทศกับเทศไปเถอะอาจารย์เทศไปโลดนั่งไปแต่เราเองกลับกลายเป็นผลพลอยหรือรับผลสิ่งนั้นเพราะเราไม่ยอมแต่ที่จะให้ยอมก็คือเรายอมให้พระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์เปลี่ยนเราและพระองค์ยินดีที่อยากจะเปลี่ยนเราและพระองค์พร้อมเสมอที่จะช่วยเราและพระองค์ดีใจมากที่จะด้วยช่วยเหลือชีวิตของเราคริสเตียนหลายคนเราจะเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมถ้าเรายอมเปลี่ยนผมก็ต้องเปลี่ยนนะพี่น้องผมก็ต้องเปลี่ยนเหมือนกันมีหลายอย่างที่ต้องเปลี่ยนก็ร่วมมือกับพระเจ้าให้พระเจ้าเปลี่ยนชีวิตของเรานั่นก็คือน้ำพระทัยและวัตถุประสงค์ของพระเจ้าที่ยังให้หลุดอยู่ในโลกนี้เพื่อเราจะถูกยกระดับขึ้นจากศักดิ์ศรีที่เรามีอยู่ตอนนี้เข้าสู่ศักดิ์ศรีที่สูงขึ้นและสูงขึ้นไปเรื่อยๆจนวันหนึ่งที่พระเยซูกลับมารับเรากลายเป็นเจ้าสาวที่ไร้ตำหนิริ้วรอยนี่คือคริสตจักรของพระเจ้าไม่ใช่สะบักสะบอมไม่ใช่โอ้โหเสื้อผ้าขาดวิ่นอันนี้ไม่ใช่เจ้าสาวที่สวยงามครับเจ้าสาวที่สวยงามคือเจ้าสาวที่เตรียมพร้อมเต็มไปด้วยศักดิ์ศรีของพระเจ้าที่พระเจ้าเองนั้นกำลังสร้างชีวิตของเราพระคำของพระเจ้าในข้อที่สองข้อ3นี่บอกว่าอะไรครับเพราะพระเจ้าจะทรงเล้าลมซิโยนและพระองค์จะทรงเล้าลมที่ทิ้งร้างทั้งสิ้นของเธอพี่น้องดูข้อนี้ด้วยกันเพราะว่าพระเจ้าฉะนั้นงานนี้เนี่ยไม่ใช่งานของเราเองพี่น้องฟังดีๆนะครับการเปลี่ยนแปลงชีวิตเนี่ยเราเพียงร่วมมือกับพระเจ้าไม่ใช่เป็นการพยายามด้วยกำลังของตนเองแต่ถ้าหากพี่น้องทำด้วยกำลังของตนเองเพราะว่ามันถ้าเกิดรอพระเจ้าเนี่ยมันไม่ทันใจพี่น้องเข้าใจผิดนะพี่น้องจะเหนื่อยและบั้นปลายมันก็คือไม่สำเร็จแต่ถ้าพี่น้องพึ่งพระเจ้าและรอคอยเวลาของพระเจ้ามีแน่นอนพี่น้องเคยสมัยก่อนนะพี่น้องผมเคยได้ไข่ลูกนกมามันตกลงมาจากต้นไม้แล้วลูกนกตัวแรกเนี่ยมันก็พยายามที่จะออกมาจากไข่แล้วมันก็ค่อยจิกเปลือกไข่มันก็จิกออกมาแล้วหลังจากที่มันจิกออกมาก็รอนานนะพี่น้องก่อนมันจะค่อยๆโผล่หัวออกมาหลังจากนั้นมันก็เริ่มจิกมาอีกจิกแล้วก็ออกมาพอออกมาเสร็จไอ้เปลือกมันออกหมดแล้วเนี่ยมันก็สูดอากาศหายใจหลังจากมันก็ต้วมเตี้ยมอยู่ในรังมันทีนี้ไอ้ไข่เป็นที่สองก็เห็นแล้วมันเริ่มจิกออกมาแล้วใช่ไหมปุ๊บออกมาไอ้การที่ผมไม่ค่อยยังไงก็เรียกว่าไม่รอคอยผมอยากช่วยมันนะผมบอกเลยอ่ะ
เอาเปลือกมาเลยแกะเปลือกมาเลยนี่แกะให้เลยไม่รอเพราะอะไรรอมันช้ากว่าจะไอ้เจ้าตัวจะงอปากไอ้เล็กๆมันจะจิกเนี่ยนะมันช้าไม่ทันใจเดี๋ยวช่วยเองจัดให้แกะเลยแกะไอ้ตัวนี้พี่น้องมันตายมันดิ้นออกมาได้สักพักหนึ่งมันตายพี่น้องทำไมรู้ไหมรู้ไหมทำไมมันยังไม่ผ่านกระบวนการช่วงระยะไทม์ไลน์ของมันนะคือมันต้องจิกแล้วก็ให้อากาศให้อะไรต่างๆเนี่ยมันมีเวลาที่เหมาะสมของมันแต่การที่เราเองเนี่ยไปเร่งเวลาไปช่วยมันโดยที่เราขาดความเข้าใจตายบางครั้งบางชีวิตของเราเนี่ยเราคิดว่ามันต้องอย่างนี้นะมันต้องเอาอย่างนี้นะมันต้องไปอย่างนี้พี่น้องบางทีเราค่อนข้างจะฉลาดกว่าพระเจ้าเราทำไมไม่รอพระเจ้าล่ะให้พระเจ้าเป็นคนที่ดูแลวางใจพระเจ้าและเราขอพระเจ้าสิครับบทบาทหนึ่งพี่น้องอันนี้ผมเพิ่งจะเกิดพี่น้องฟังมีคำพูดถึงนี้น่าฟังเขาบอกว่าการตีโฮมรันเนี่ยเบสบอลคือทุกลูกที่วิ่งเข้ามาเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องตีทุกลูกก็ได้แต่ลูกที่เรามั่นใจแล้วเราตีได้ถนัดที่สุดตีเต็มได้เหมือนกันกับชีวิตของเราพี่น้องเวลาลงทุนก็เหมือนกันพี่น้องสิ่งหนึ่งที่สำคัญก็คือเราต้องเอาสิ่งที่เราถนัดที่สุดแล้วก็ทำตรงนั้นนี่เป็นเรื่องที่สำคัญว่าถ้าเราเองเป็นคนที่ยอมให้ชีวิตของเราให้พระเจ้ารอเวลาของพระเจ้าพระเจ้าจะเป็นผู้ที่ทำและพระคำของพระเจ้าบอกเราบอกว่าเพราะว่าพระเจ้าจะส่งเล้าโลมซีโยนพระเจ้าจะเป็นผู้ที่ปลอบโยนคนของพระเจ้าปลอบโยนคริสตจักรของพระเจ้าคริสตจักรจึงไม่ได้เป็นเพียงกองทัพที่แข็งแรงเท่านั้นแต่คริสตจักรก็ต้องเป็นผู้ที่ได้รับการปลอบโยนและสภาพที่อิสยาห์กำลังพูดถึงอิสราเอลตอนนั้นที่เขาเองนั้นดูเหมือนกับเมื่อข้าศึกมาล้อมเมืองเนี่ยหลายครั้งการดำเนินชีวิตเนี่ยมันไม่ราบรื่นมันมีสภาพที่ยากลำบากนะครับการเผยชนะของอิสยาห์เองเนี่ยหลายครั้งพระเจ้าเองก็ให้ทำสิ่งที่มันแปลกด้วยเหมือนกันนะเช่นเปลือยกายบ้างเช่นการไปเอาอุจจาระที่มันแห้งแล้วก็มาเผาไฟมาทำกับข้าวอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นการสื่อทั้งสิ้นท่านเราเห็นได้ว่าในท่ามกลางที่มันยากลำบากนั้นพระเจ้าบอกเลยบอกว่าพระเจ้าจะปลอบโยนเล้าโลมซีโยนพระเจ้าจะบอกว่าคนที่เหลืออยู่เนี่ยพระเจ้าจะส่งปลอบเปล่าประโลมชีวิตของเขามันกำลังสื่อถึงว่าคริสตจักรของพระเจ้าเช่นเดียวกันเมื่อเราเชื่อในพระเยซูคริสต์เราเป็นคนที่จะได้รับการปลอบเปล่าประโลมจากพระเจ้าหลายคนที่คิดว่าตัวเองนั้นโดดเดี่ยวเราเองนั้นไม่เหลือใครเราเองนั้นไม่รู้จะสามารถได้รับการปลอบประโลมอย่างไรแต่เมื่อเราเข้ามาเสวยหาพระเจ้าและใกล้ชิดพระเจ้าเราจะได้รับการปลอบประโลมเราจะได้รับกำลังใจเราจะได้รับการหนุนใจผมมีประสบการณ์หลายครั้งผมคิดว่าคนที่เข้าใจผมที่สุดที่อยู่ใกล้ผมที่สุดน่าจะเข้าใจผมที่สุดแต่ผมก็ผิดหวังเพราะว่าไม่มีใครเข้าใจผมที่สุดแต่พระเจ้าเข้าใจผมที่สุดแล้วผมจึงใช้เวลากับพระเจ้าเพราะเมื่อผมใช้เวลากับพระเจ้าผมก็มีกำลังเรื่องหลายครั้งเราคาดหวังว่าคนที่อยู่ใกล้เราที่สุดจะเข้าใจเราที่สุดแต่ไม่ใช่เลยพระเจ้าจะเข้าใจเราที่สุดและพระเจ้าพร้อมเสมอที่จะทำให้เราเองนั้นพุ่งขยับไปข้างหน้าได้นี่คือกำลังที่แท้จริงนะพี่น้องนี่คือความหวังที่แท้จริงนี่คือสิ่งที่พระเจ้ากำลังบอกว่าบรรดาผู้ที่เหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักจงมาหาเราเราจะให้เจ้าหายเหนื่อยและเป็นสุขนี่คือสิ่งที่สำคัญมากเลยที่เราซึ่งเป็นลูกของพระเจ้าเนี่ยต้องตระหนักเรื่องนี้
ย่าคาดหวังว่ามาวันอาทิตย์โอ้รับพระพรไปแล้วขอบคุณพระเจ้าแล้วพอวันจันทร์เริ่มกำลังน้อยลงเพราะวันอังคารกำลังเริ่มลดลงอีกเพราะวันพุธหมดแรงแล้วแบตเตอรี่หมดมันไม่ได้ชาร์จแล้วเราเอาดูวันอาทิตย์มาชาร์จอีกทีเดียวโอ้ชาร์จเต็มเลยทีเดียวโอ้ว้าวว้าวพระจันทร์เอาเริ่มแบตเตอรี่เริ่มอ่อนวันอังคารอ่อนลงอ่อนลงวันพุธไปกันใหญ่เลยวันพฤหัสไม่มีแล้วเพราะวันศุกร์อ้าวได้มาดีฐานรุ่งฐานตอนเย็นมีกำลังขึ้นพี่น้องอย่าดำเนินชีวิตแบบนี้นะแต่เราดำเนินชีวิตที่ใช้เวลากับพระเจ้าส่วนตัวแล้วท่านจะเห็นบางสิ่งบางอย่างที่ท่านไม่เคยเห็นเลยผมยืนยันได้เพราะว่าผมเองอยู่ในขบวนการนี้เหมือนกันนั้นอยากหนุนใจพี่น้องมีกำลังใจและรู้ว่าพระเจ้าเป็นความหวังของเราเองเลยครับพระเจ้าส่งแล้วลมซีโยนซีโยนนี่ผมให้ความหมายไปแล้วใช่ไหมครับว่าพูดถึงภูเขาของพระเจ้าพูดถึงอิสราเอลและเป็นพูดถึงอิสราเอลในฝ่ายวิญญาณและในคริสตจักรของพระเจ้าด้วยพระองค์จะส่งแล้วลมที่ทิ้งร้างทั้งสิ้นของเธอจากที่มันทิ้งร้างจากที่ไม่มีคุณค่าจากที่มันไร้ค่าแล้วจากที่ไม่มีใครสนใจแล้วแต่พระเยซูเป็นผู้ที่เอาสิ่งที่มันทิ้งร้างนั่นเมื่อเรายอมรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตกลับกลายเป็นมีชีวิตใหม่กับการมีความหวังเลยนี่คือชีวิตของเราที่แต่ก่อนมันไม่มีความหมายในสายตาของผู้ใดเลยแต่ในสายตาของพระเจ้าอยากให้รู้ว่าเมื่อเรารู้จักพระเจ้าเราให้พระเยซูเราเป็นผู้ที่มีความหมายทั้งสิ้นเลยทั้งสิ้นของเธอและทำถิ่นทุรกันดารอะไรคือถิ่นทุรกันดารถิ่นทุรกันดารก็คือความหิ้งแล้งถิ่นทุรกันดารก็คือความหมดหวังถิ่นทุรกันดารก็คือความท้อใจถิ่นทุรกันดารก็คือความเจ็บไข้ถิ่นทุรกันดารก็คือสิ่งที่เราเองไม่รู้จะไปที่ใดมันทันหมดแล้วมันไม่มีใบไม้ไม่มียอดเขียวๆที่เราเห็นเลยเราไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไรเลยเราไม่รู้ว่าจะไปยังไงนี่คือถิ่นทุรกันดารแต่พระเจ้าบอกว่าพระเจ้าจะทำให้ถิ่นทุรกันดารเนี่ยกลายเป็นเหมือนสวนเอเดนแล้วสวนเอเดนมันหมายถึงอะไรพี่น้องสวนเอเดนนั้นมีแม่น้ำไหลที่สวนเอเดนหนึ่งสายหลังจากนั้นแยกไปสี่สายมีไทกิสยูเฟติสแล้วก็อีกสองสายเราเห็นว่าแม่น้ำที่สวนเอเดนนั้นมีแม่น้ำที่ไหลผ่านแล้วต้นไม้ในสวนเอเดนนั้นชุ่มฉ่ำแสดงถึงอะไรความสมบูรณ์แสดงถึงความมีชีวิตชีวาแสดงถึงทุกอย่างมันมีความหมายมีคุณค่าทั้งสิ้นและพระเจ้าเองอยากจะให้เรากลับไปก่อนที่เราจะล้มลงในบาปนั่นคือสิ่งที่พระเจ้ากำลังจะให้เราที่อยู่ในผู้เชื่อนั้นไปเริ่มต้นเหมือนกับสิ่งที่ก่อนที่จะความบาปจะเข้ามาในโลกนี่คือชีวิตที่พระเจ้าบอกว่ากลายเป็นสวนเอเดนทิมทุรกันดารของเธอเหมือนสวนเอเดนและทะเลทรายเห็นไหมครับของเธอเหมือนอะไรครับอุทยานของพระเจ้าฮาเลลูยาโอ้โหพี่น้องเป็นอุทยานของพระเจ้าเลยอ่ะฉะนั้นไม่เป็นไรถ้าชีวิตของเราวันนี้มันจะที่ผ่านมามันจะเป็นยังไงไม่เป็นไรแต่พระเจ้าจะทำให้มันกลายเป็นอุทยานของพระเจ้าเองเนี่ยในอนาคตเราจะเต็มไปด้วยความสดชื่นในพระเจ้าเต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ในพระเจ้าเต็มไปด้วยพระพรของพระเจ้าเต็มไปด้วยชัยชนะในพระเจ้าและเต็มไปด้วยการเยียวยารักษาจากพระเจ้าเออนี่คือสิ่งที่ไม่ใช่สัญญาไม่ใช่ผมสัญญาผมไม่มีสิทธิ์เยี่ยมหน้าไม่มีกำลังไม่มีอะไรที่จะไปทำให้คนทำตามนี้แหละแต่พระเจ้าสัญญาและเมื่อพระเจ้าสัญญาสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นพี่น้องนี่เป็นสิ่งที่ชีวิตของลูกของพระเจ้านั้นจะต้องยึดไว้อย่าไปยึดข่าวที่มันทำให้เราตกตกใจแต่ยึดคำสัญญาแบบนี้ไว้ยึดสิ่งเหล่านี้ไว้เลยพระเจ้าบอกว่าเราจะเป็นมนุษย์อุทยานของพระเจ้าจะพบความชื่นบานและความยินดีในเธอโอ้โหพี่น้องทำไมเราไม่ยึดเอาสิ่งเหล่านี้ไว้ล่ะทำไมไม่หล่อเลี้ยงชีวิตของเราด้วยสิ่งเหล่านี้ล่ะทำไมไม่ทำให้สิ่งเหล่านี้มันกลายเป็นชีวิตของเราล่ะทำไมเราจะต้องไปจำสิ่งที่มันเน่าๆจำในสิ่งที่มันไม่ดีจำในสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้อย่างนั้นเราไม่เอาแบบนี้มาไว้ในชีวิตของเราและใส่สิ่งนี้ลงไปในชีวิตของเราจากการที่เราจะฟังสิ่งที่มันนี่เราเลือกที่จะฟังสิ่งที่ดีและเป็นถ้อยคำความจริงของพระเจ้าเพื่อชีวิตของเรายกชูขึ้นเอเมนไหมครับ
ันนี้เราจะไปฟังคำนินทาอะไรไปคำคนที่เขาเองนั้นรู้สึกจะให้ร้ายเราทำไมไม่ฟังความจริงของพระเจ้าเลยจิ้มสิ่งเหล่านี้ไว้คนอื่นจะว่าอย่างไรฉันไม่สนแต่ฉันรู้ว่าพระเจ้ารักฉันและพระคำของพระเป็นจริงในชีวิตของฉันนี่คือสิ่งที่เราต้องยึดพระสัญญาของพระเจ้าพี่น้องไม่ได้หมายว่าเรามันจะไม่แคร์คนข้างนอกไม่ใช่แต่หมายว่าเรารู้ว่าความจริงของพระเจ้าจะทำให้เรามีชีวิตเพราะถ้าเกิดเราเอาชีวิตของเราไปแขวนไว้กับคำพูดของคนรอบข้างที่อาจจะหวังดีแล้วไม่หวังดีแต่เขาไม่รู้จักพระเจ้าแล้วเราจะชีวิตของเราไปแขวนไว้อย่างนั้นได้ยังไงแต่เราควรจะแขวนชีวิตของเราไว้กับถ้อยคำของพระเจ้าที่พระเจ้ารักเราและพระเจ้าหวังดีกับเราและพระเจ้ามีเป้าหมายที่ยอดเยี่ยมสำหรับชีวิตของเราสรรเสริญพระเจ้าเยเรมีย์บทที่31ข้อ12ถึง14เรามาดูด้วยกันครับเยเรมีย์31ข้อที่12และ14ถ้อยคำความจริงของพระเจ้าตรงนี้โอ้ให้กำลังใจเรามากเลยพี่น้องแล้วอ่านด้วยกันครับ1 2 3เขาทั้งหลายจะมาร้องเพลงอยู่บนที่สูงแห่งซิโยนฮาเลลูยาเหมือนตอนนี้เลยแม่มาร้องเพลงบนที่สูงเลยล่ะ และเขาจะปราบปลื้มเพราะของดีของพระเจ้าฮาเลลูยาว่าของดีของพระเจ้าคืออะไรสันติสุขไงของดีของพระเจ้าคือการรักษาไงของดีของพระเจ้าก็คือการที่พระเจ้าอวยพรเราเกิดผลไงของดีของพระเจ้าคือการอวยพรของพระเจ้าไงของดีของพระเจ้าคือคนมั่งคั่งที่พระเจ้าจะอวยพรคนที่เชื่อในพระเจ้าไงเอเมนไหมครับเพราะอะไรครับเมล็ดข้าวเมล็ดข้าวทำไมสื่อเมล็ดข้าวเมล็ดข้าวโอ้โหเนี่ยเราเข้าใจเลยข้าวเนี่ยเอาไว้สำหรับเป็นอาหารหลักของเราใช่ไหมสำหรับอาหารของเราสำหรับทำให้เราดำรงชีวิตอยู่ได้สำหรับทำให้เราเองนั้นมีกำลังขึ้นเนี่ยพระเจ้ากำลังสื่อแบบนี้ว่าสิ่งเนี้ยที่มันเป็นอาหารหลักเนี่ยเพราะเมล็ดข้าวนะหนึ่งแล้วนะเหล้าองุ่นเอาไว้ใช้ทำอะไรฉลองครับถูกต้องแล้วก็เอาไว้รักษาด้วยเหล้าองุ่นเอาไว้เฉลิมฉลองไงฉะนั้นลูกของพระเจ้าจึงเป็นลูกของพระเจ้าที่ชื่นชมยินดีและมีการเฉลิมฉลองถ้าเราอยู่ในพระเจ้าแล้วมีน้องจะหดหูเศร้าสร้อยซึมซึมทำไมล่ะแล้วก็ยืนจนมีนิฉลองในพระเจ้าซะสิเอเลยครับหรือว่าโอ้มันแรงก็อยู่นี่แหละโอ้ตายพอดีแต่เราต้องเปลี่ยนท่าทีใหม่ว่าในพระเจ้าขอบพระคุณพระเจ้าแม้อะไรที่มันอยู่รอบข้างมันจะดูเหมือนเลวร้ายแต่เราขอบพระคุณพระเจ้าจะทำให้คนอื่นบอกอู้ทำไมทำอย่างนี้ได้อะตอนนี้เขาตระหนกตกใจใส่แมสกลัวมากอยู่แล้วแล้วทำไมยังยืนหยัดอยู่ได้โอ้โหฉันมีพระเจ้าไงจะเลยก็บอกเขาได้ไงขอบพระคุณพระเจ้าเขาเศร้าใจหนักใจแล้วไปกับเขาพี่น้องอันนี้คนละปริบทกับงานไว้อะไรนะพี่น้องอันนี้คนละเรื่องกันเราควรจะร่วมโศกเศร้ากับเขาตอนไว้อะไรใช่แต่หมายว่าตอนนี้ในสถานการณ์ที่มันเราต้องมีความหวังในพระเจ้าเหล้าหมุนแล้วอะไรครับน้ำมันนี่สื่ออะไรพี่น้องน้ำมันหมายถึงการเจิมน้ำมันหมายถึงสิ่งที่เราเตรียมไว้เพื่อจะส่องแสงในพระเจ้าน้ำมันคือพระวิญญาณของพระเจ้าที่อยู่ในชีวิตเราเราจึงต้องควรจะอธิษฐานภาษาในพระวิญญาณของพระเจ้าอธิษฐานเยอะๆอธิษฐานภาษาแปลกๆเยอะๆเราจะได้มีกำลังขึ้นไม่ใช่อธิษฐานเคยอธิษฐานได้อยู่อาจารย์เมื่อตอนประมาณ5ปีที่แล้วแล้วหลังจากนั้นไม่ได้พูดอีกเลยโอ้โหพี่น้องนี่เสียโอกาสมากนะพูดทุกวันพูดทั้งตอนที่กำลังจะนอนพูดทั้งตอนที่ตื่นพูดที่ตอนขับรถต้องพูดที่ตอนกำลังเดินพูดที่อะไรแล้วท่านจะมีกำลังในพระเจ้าเพราะพระเจ้าให้สิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องมือที่จะทำให้เรามีกำลังขึ้นมีชัยชนะขึ้นและน้ำมันเพราะลูกของแกะและโคชื่อของเขาทั้งหลายจะเหมือนกับอะไรครับสวนที่มีน้ำรดโอ้โหและอะไรครับเขาจะไม่อ่อนและถวยอีกต่อไปว้าวมันเจ๋งมากอ่ะก็ตัวมันจะไม่อ่อนและถวยอีกเลยอ่ะแต่ว่ามีกำลังขึ้นในพระเจ้าเอเมนครับขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับหน้ามาสองคนนะครับนี่ไม่ใช่นามานะนี่ผมแซวเล่นขอบพระคุณพระเจ้าที่เราเองนั้นจะไม่อ่อนละทวยแต่เรามีกำลังขึ้นในพระเจ้าฮาเลลูยาขอบพระคุณพระเจ้าสดุดี102ข้อ13ครับสดุดี102ข้อ13เรามาดูว่าคำพระเจ้าพี่น้องอ่านว่าคำพระเจ้าแล้วมันมีกำลังอ่ะใช่ไหมแล้วมันมีกำลังขึ้นเอาอ่านด้วยกันครับพระองค์ทรงลุกขึ้นสงสารซิโยนเพราะถึงเวลาที่จะทรงพระกรุณาเธอเวลากำหนดมาถึงแล้วไม่ใช่เรากำลังจะไปเอานะแต่ตอนนี้มันไ
ได้แล้วตอนนี้นะพระเยซูมาอยู่ในชีวิตของเราแล้วและตอนนี้พระองค์อยู่ในเราแล้วฉะนั้นทุกสิ่งที่เป็นของเราก็เป็นของเราด้วยฮาเลลูยาพี่น้องเราจึงต้องมีกำลังในพระเจ้าอย่าลืมอย่าให้ความเศร้าสร้อยเศร้าซึมความท้อใจความเป็นไปไม่ได้มันครอบชีวิตของเราแล้วรีบออกมาจากพันธนาการนั้นซะและทำลายโซ่ตัวเหล่านั้นซะและรู้ว่าพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าที่เป็นความหวังของเราฮาเลลูยาประการที่3ครับประการสุดท้ายจากทะเลทรายสู่อุทยานของพระเจ้าประการที่3แห้งแล้งขัดสนสู่ความมั่งคั่งคนกำลังจะหลับอยู่พอได้ยินคำว่ามั่งคั่งโอ้โหตื่นเลยพี่น้องเราจะเชื่อแบบไหนล่ะเราจะเชื่อแบบไหนมีอยู่ครั้งหนึ่งนะครับผมขอบคุณพระเจ้าที่ภรรยายันเนฟเนี่ยเป็นคนที่มีความเชื่อมากเลยพี่น้องที่รักเพราะจริงๆแล้วอาจารย์เนฟเนี่ยไม่มีเป้าหมายที่จะแต่งกับผู้รับใช้เลยนะพี่น้องเพราะอะไรรู้ไหมผู้รับใช้ยากจนครับไม่มีเงินเก็บเลยแต่ท่านตัดสินใจตามเสียงเรียกร้องของพระเจ้าเสียงเรียกนั้นดังขึ้นเรื่อยๆและถ้าไม่ตัดสินใจพลาดโอกาสแต่ขอบคุณพระเจ้าที่ท่านตัดสินใจแล้วมีคำหนึ่งที่ท่านเองได้พูดกับผมนะบอกว่าดีละถ้าจะเป็นผู้รับใช้พระเจ้านะจะเป็นผู้รับใช้ที่มั่งคั่งที่เป็นพระพรกับคนอื่นโอ้ว้าวโอ้มีความคิดนี้ได้ไงเนี่ยเพราะอะไรพี่น้องรู้ไหมสมัยก่อนเวลาเขาค่ายทีเนี่ยมีผู้รับใช้หลายท่านเองนะซึ่งเป็นเพื่อนๆของท่านอาจารย์เนี่ยก็บอกโอ้ยเนี่ยมันอยู่คอรนอเนี่ยมันยากลำบากเหลือเกินน้ำนมก็ไม่มีให้ลูกกินต้องเอาน้ำไอ้น้ำอะไรที่หุงข้าวแล้วเขาเรียกน้ำอะไรนะน้ำสาวข้าวอ่ะมาใส่ขวดแล้วให้ลูกกินโอ้โหมันจะอะไรขนาดนั้นใช่ไหมแล้วไอ้ประเด็นตรงนี้มันก็ตกลงไปในใจใช่ไหมประเด็นนู้นคิดมากไม่ได้จะแต่งรูปกับผู้รับใช้ไม่ได้แต่เสียงเรียกพระเจ้ามาดังกว่ามันก็เลยทำให้มิชชั่นกับน้องชินได้เกิดขึ้นมานะตรงนี้เขาบอกว่าท่านก็บอกว่าต้องเป็นผู้รับใช้ที่มั่งคั่งแล้วก็ความเชื่อของท่านนะพระเจ้าก็ตอบสนองอ่ะพี่น้องผมถึงบอกว่าผมก็ไม่ได้มีอะไรความสามารถอะไรที่มันโดดเด่นกว่าพี่น้องนะพี่น้องมีหลายอย่างที่ผมเนี่ยไม่โดดเด่นเหมือนกับพี่น้องหลายคนที่อยู่ที่นั่นนะกีตาร์ผมก็เล่นได้4คอร์ดนะนำเพลงก็พอได้นะครับอะไรต่างๆเนี่ยไม่ได้โดดเด่นอะไรเลยนะพี่น้องแต่สิ่งหนึ่งก็คือยึดมั่นในพระสัญญาของพระเจ้าไงนะพี่น้องผมก็อยากพี่น้องได้รับแบบนี้อาจจะมากกว่านี้ก็ยิ่งดีขอบคุณพระเจ้าฉะนั้นพระเจ้าจะเปลี่ยนความขัดสนกลายเป็นความมั่งคั่งแล้วไม่ใช่พระเจ้ากำลังจะทำนะพี่น้องพระเจ้าทำแล้วแต่เพียงเราต้องเชื่อและรับเอาวันนี้นะต้องเชื่อและรับเอานะพี่น้องพี่น้องอย่าบอกว่าโอ้เป็นคริสเตียนแต่ก่อนเนี่ยคนมองคริสเตียนเป็นอย่างนี้จริงๆนะพี่น้องคริสเตียนแบบคือไปทำนาก็แทบจะไม่ค่อยได้ทำเหมือนเขาอะเข้าใจไหมพี่น้องไม่ทำนาไม่มีอะไรจะไปไม่มีอะไรจะกินไม่มีอะไรคือเขามองอย่างนี้ไม่ได้หมายว่าเขามองผิดหรอกแต่เราเปลี่ยนปัจจุบันรูปมุมมองใหม่ครับแล้วมองมุมใหม่บอกถ้าพระเจ้าให้เราเองเป็นลูกของพระเจ้าลูกของพระเจ้าพ่อของเรานั้นรวยมากมายแล้วลูกของพระเจ้านั้นก็ต้องรวยเหมือนกับพระเจ้าสิเอเมนไหมครับพี่น้องผมไม่ได้หมายว่าโอ้โหผมกำลังพูดเหมือนกับที่เขาบอกว่าข่าวประเสริฐในความมันมีแนวคิดหนึ่งที่บอกว่าข่าวประเสริฐในความมั่งคือพูดแต่ความมั่งคั่งอย่างเดียวเรื่องอื่นไม่พูดเลยอันนั้นไม่ใช่บทเรานะครับแต่ที่ผมกำลังพูดตรงนี้หมายว่านี่คือพระพรของพระเยซูคริสต์ที่ให้กับเรา Amen. และเรื่องอื่นเราก็ยินดีที่จะเดินตามพระเยซูถ้าพระองค์ปรารถนาอยากให้เราเองนั้นเป็นคนยืนหยัดอยู่เพื่อพระนามของพระเจ้าแม้เราอาจจะขัดสนก็ไม่เป็นไรก็ขอบคุณพระเจ้า Amen. แต่ในตรงนั้นเนี่ยมันไม่ใช่น้ำพระทัยสมบูรณ์ของพระเจ้า Amen. สำหรับชีวิตของลูกของพระเจ้า Amen. ลูกของพระเจ้าต้องเป็นลูกของพระเจ้าที่มั่งคั่งพระพรของเรามั่งคั่งไงพ่อของเราร่ำรวยเห็นเราเมื่อเราเป็นลูกของพระเจ้าพี่น้องมีไหมล่ะลูกเศรษฐีแล้วแบบว่ากางเกงก็ใส่ขาดอะไรก็ไม่มีเลยไม่ใช่แน่นอนลูกของพระเจ้าเนี่ยมันต้องสมพระเกียรติของพระเจ้าได้เช่นเดียวกันเอเมนไหมครับต้องเชื่อแบบนี้นะพี่น้องต้องเอาความเชื่อเนี่ยใส่ลงไปถ้ามันไม่มีปลูกใหม่วันนี้เอามาเล็ดพันความเชื่อเนี่ยปลูกใหม่ปลูกลงไปในใจเราปลูกลงไปอันไหนมันไม่ดีถอนทิ้ง
อันไหนที่มันดีเอาใส่เข้าไปความเชื่อที่ดีเอาใส่ลงไปปลูกวันนี้ปลูกวันนี้แล้วอีกไม่นานมันจะงอกงามขึ้นและเกิดผลขึ้นเอเมนไหมครับพี่น้องพี่น้องรอกินทุเรียนผมนะตอนนี้ปีที่สองแล้วพี่น้องรอกินลิ้นจี่ลิ้นจี่ก็ปีที่สามแล้วฮาเลลูยาพี่น้องเตรียมกินได้แต่ถ้าหากว่าไม่ปลูกนะพี่น้องจะไม่ได้กินเลยเพราะอะไรเพราะมันไม่มีจะกินไงแต่ตอนนี้เราปลูกแล้วเดี๋ยวเราได้กินเอเมนไหมครับพี่น้องดูต้นกล้วยสิถ้าเราไม่ปลูกเราจะไม่ได้กินแต่เราได้กินกล้วยเห็นไหมเครือหนึ่งมีตั้ง19หวีอ่ะเอเมนไหมครับแต่ถ้าเราไม่ปลูกเราไม่ได้กินเช่นเดียวกันวันนี้เราจึงต้องปลูกพระคำพระเจ้าลงไปปลูกความจริงของพระเจ้าในใจของเราและยึดความจริงของพระเจ้าไว้ในสิ่งนั้นเอเมนไหมครับเพราะพระเจ้าจะนำมาซึ่งความชื่นชมยินดีโอ้โหพี่น้องมันจะว้าวขนาดเลยอุทยานของพระเจ้าเนี่ยรับรองได้ว่าไม่มีสิ่งที่ไม่ดีมีแต่สิ่งที่ยอดเยี่ยมทั้งสิ้นนี่คือสิ่งที่พระเจ้าสัญญากับลูกของพระเจ้านะไม่ได้สัญญากับผมคนเดียวนะแต่ผมรับเอาเต็มๆเลยแต่สัญญากับเราทุกคนด้วยและเราต้องรับเอาด้วยความเชื่อและนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าคาดหวังจากชีวิตของเราให้เรานั้นไปสู่ความอุดมสมบูรณ์ในพระเจ้าเอเมนไหมครับให้เราไปกันได้อธิษฐานกับพระเจ้าด้วยกันครับสวัสดีครับพี่น้องที่รักทุกท่านครับที่มีโอกาสได้เข้ามารับชมแล้วก็ฟังพระเจ้าของพระเจ้าขอโอกาสนี้นะครับขอบพระคุณนะครับสำหรับพี่น้องทุกท่านที่มีโอกาสได้ติดตามรับชมนะครับผมในฐานะผู้รับใช้และเป็นกระบอกเสียงหนึ่งในการนำพระเจ้าของพระเจ้าเป็นถ้อยคำความจริงของพระเจ้าในการที่จะนำมาสู่พี่น้องเพื่อจะหนุนจิตชูใจให้กำลังใจผ่านพระเจ้าของพระเจ้าเป็นถ้อยคำความจริงถ้าพี่น้องคิดว่าหรือพี่น้องเห็นว่าหรือพี่น้องตระหนักได้ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นพระพรพี่น้องสามารถที่จะกดไลค์กดแชร์หรือพี่น้องสามารถที่จะติดตามเพจนะครับผ่านทั้ง Facebook แล้วก็ YouTube พี่น้องสามารถกด Subscribe แล้วก็ติดตามเพื่อพี่น้องจะได้ทราบนะครับคำเทศนาดีๆสามารถที่จะรับชมคำสอนคำแบ่งปันที่ทางเราเดียวกันได้จัดไว้นะครับก็ในโอกาสนี้ขอขอบคุณพี่น้องทุกคนและเชื่อว่าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าถ้อยคำของพระเจ้าที่นำมาสู่พี่น้องนั้นจะเป็นพระพรพี่น้องขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกคนครับสวัสดีครับ